ทำไมถึงรู้สึกถามเหมือนแบบถามทำร้านอาหารพี่ทอนน้องชอบทำหน้าแบบไหนคะเวลาแบบนอนเนี่ยรู้แล้วว่ามาแล้วอะไรจะแบบจะเงียบเงียบครับผมไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยมองหน้าแล้วแบบถามอะไรแล้วไปพูดด้วยอะไรแล้วน้องยังไงครับถ้าอาการนี้เกิดแล้วน้องว่ายังไงก็ต้องดูว่าเป็นเรื่องอะไรครับผมถ้าสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดเราก็จะขอโทษเลยหรือว่าถ้าเหมือนแบบถ้าอินเคสว่าน้องเรารู้สึกว่าน้องผิดอ่ะก็จะคุยกันก่อนว่าเอ้ยเนี่ยมันเกิดแบบนี้ขึ้นมานะแล้วแบบพี่ไม่พอใจน้องตรงนี้นะแล้วน้องทำไมถึงทำแบบนี้